ีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถกข่าวค้นค้นข่าวหาค่ะที่นี่สยามธุรกิจ Channel ช่องนี้เพื่อคุณควันนี้วันจันทร์ที่13ธันวาคม2556นะคะดิฉันสัสสิชารัตนถาวรค่ะผมสุภโชคโอภาสคุณครับครับผมสุทธิชัยหย่อนครับท่านครับวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับความหนาวเย็นลงไปทุกวันทุกวันวัดอุณหภูมิที่บ้านเย็นบ้างไหมบ้านเอบางบ่อเท่าไหร่ฮะ20องศาเซลเซียสว้ายบางบ่อ20องศาเซลเซียสได้ไงคนต่างจังหวัดละคนบ้านนอกอะหนาวขอบคุณค่ะนนทบุรี16บ้านนอกบ้านนอกเออแต่ดีนะต่างจังหวัดอากาศเย็นเย็นใช่เนี่ยหลายหลายบอกว่าเอ้ยเสื้อผ้าอุ่นๆเนี่ยขายดีใช่ใช่ตามห้างตามร้านอะไรอ่ะแม้กระทั่งของที่อยู่ในตู้เราเนี่ยเดิมๆเนี่ยซึ่งเก็บเอาไว้เหม็นอับมากได้เวลาของเขาแล้วแล้วก็คุยมาในตู้เอ้ยโล่งเลยต้องเอามาซักก่อนใส่อีกเพราะมันเก็บไว้นานเกินไปไม่มีโอกาสได้โชว์ใช่แฟชั่นฤดูหนาวเลยเพอเราต้องใส่ขึ้นมาจริงๆได้ต้องทนหนาวไปอีกวันนึงเพราะเอาไปซักก่อนเหม็นอับเหลือเกินก็ได้เอามาสวมใส่แล้วอย่างนี้พอซักก็ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าพอซักแล้วมันอุ้มน้ำ นานอ๋อแต่ช่วงนี้แดดแรงอยู่ยังพอทนกลางวันแดดแดดแรงใช่แต่ลมหนาวก็พัดนะคะกลางคืนนี่ไม่ต้องเปิดแอร์นอนเอ๊ะไม่เปิดแอร์นอนนะหนาวมากเราอยู่ต่างจังหวัดอากาศหนาวนี่พอเขาอยู่กรุงเทพเขาขออีกนิดเดียวไม่ใช่เหรอร้อนใช่ไหมร้อนไหมกรุงเทพร้อนใช่ไหมหนาวไม่การเมืองอะภาษาการเมืองการเมืองพอสมควรยิ่งใกล้บ้านเขาด้วยโอ้โหร้อนคึกคักเป็นพิเศษเมื่อวานนี้คนคือบอกเลยว่ากรุงเทพนี่น่าจะได้รับผลกระทบนิดนึงนะเรื่องของความเย็นเนี่ยแต่เอ๊ะความเย็นไม่ได้ทำใหเย็นลงเลยมันร้อนขึ้นใจคนไม่ได้เย็นเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมร้อนมากไหมก็พอสมควรอุณหภูมิการเมืองตอนนี้เนี่ยลบกี่องศาเป็นลบกับองศาเดือดปลอแตกเลยจุดเดือดไปแล้วมันมีนี่ไงเออปิดกรุงเทพป้นมีหนังใหม่เข้าใช่ไหมจำได้ว่าอัมพลเล่นป่ะมันไม่ใช่พระเอกสุเทพอ่ะแสดงนำสงสัยแกจะได้รับรางวัลแสดงนำชายยอดเยี่ยมใช่ในปีนี้ถูกต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยกำนันเหน็บทองใช่ไหมแถมปืนเอาที่พูดจริงนะกำนันเหน็บทองนี่เขาจะได้รางวัลเป็นปืนด้วยนะฮะแล้วแต่ปีนั้นเนี่ยมหาไทยจะไปดีลกับปืนไหนได้นะฮะทีนี้เนี่ยทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยอาจจะหมดไปเพราะมีอบตอบตใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยกำนันที่มีคนเอ่ยถึงมีคนเรียกถึงมีคนถามถึงดังไปทั่วประเทศเขาคือกำนันสุเทพกำนันพื้นที่อื่นๆเงียบเลยเงียบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วอธิบายสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีสเต็ปนะฮะว่าปิดกรุงเทพครึ่งวันเมื่อวานนี้แหมมาเป็นนักฟุตบอลเลยมีสเต็ปมันต้องมีรายละเอียดมีรายละเอียดปิดครึ่งวันเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่พอครับเดี๋ยวจะปิดเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นสเต็ปไปนะครับเห็นว่าจะยาว7วันใช่โอ้แม่เจ้าถูกแค่วันเดียวเนี่ยก็จะตายห่ากันแล้วขอโทษนะคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์แท้ๆนะเป็นไงฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่จำเป็นจะต้องออกไปทำธุระปะปังต่างๆยกเลิกต้องใช่หนึ่งบางคนยกเลิกบางคนต้องบริหารจัดสรรเวลาเปรียบประหนึ่งเป็นวันทำการปกติเนื่องจากว่าพี่เขาไปทั่วกรุงกันจริงๆรถราติดขัดแน่หนาแน่นมากเอ๊ะเสร็จงานจากที่นี่ต้องรีบเข้ามาเลยนนเพราะไม่รู้ประเมินไม่ได้เลยว่าเส้นทางไหนจะไปได้ไม่ได้เราสแตนบายก่อนเพราะเราอ่านข่าวสองทุ่มไม่อย่างนั้นเราอาจจะเข้าไปอ่านข่าวไม่ได้เออจริงครับอ้าวเดี๋ยวเรื่องร้อนๆหลายๆเรื่องสามจังหวัดชายแดนแล้วก็ยังคงร้อนไม่แพ้กันยังมีเหตุร้ายๆอยู่นะฮะจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเมืองเลยก็ยังได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นประดังเบซาสะเดาที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะเกิดเหตุคาร์บอมลอบวางระเบิดรถยนต์นะฮะทำให้ได้รับผลกระทบกันไปต่างๆนานาเลยคือถ้าการเมืองไม่ร้อนอันนี้คือข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ทุกคนต้องให้ความสนใจเพราะดูดินี่แค่ภาพนะฮะนี่แค่หนึ่งในสี่จุดเมื่อวานนี้สี่จุดด้วยกันเจ็บไปเนี่ยจริงๆไม่ใช่ตัวเลขนี้ 4-50 คนฮะนะแต่ว่าจุดเดียวเนี่ยรถเสียหายไป 7-8 คันหลายๆจุดรวมกันเนี่ยเกือบๆ20คันนี่บ้านเมืองแบบถึงขนาดพังพินาศเลยอะแล้วมันเข้ามาในจุดที่เป็นย่านการค้ามากขึ้นทุกทีแล้วอันนี้เท่ากับ
เริ่มขึ้นมาในจังหวัดหาดใหญ่ใช่นี่คืออยู่นี่อำเภอหาดใหญ่โทษอำเภอเขาเป็นแค่เขาเป็นแค่อำเภอแค่อำเภอใช่ไหมใช่แต่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดไปแล้วไงพื้นที่ตรงนั้นอย่างว่าแต่เขาก็น่าห่วงนะห่วงที่หาดใหญ่เหมือนกันแต่หาดใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะเคยมาแล้วหลายลูกแล้วเหมือนกันสนามบงสนามบินก็จัดกันมาแล้วครับเอ้าไหนๆก็ไปดูเรื่องร้อนๆกันแล้วเนี่ยนะฮะกลับมาดูเรื่องเย็นๆสักนิดนึงเรื่องอะไรมาดูภาพความหนาวเย็นสักนิดนึงไปดูแถวสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมผมว่ามันเป็นกรอบเล็กๆแต่มันน่าสนใจมากนะครับขออนุญาตให้ดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ทางภาพเราโค้ดภาพไปเห็นตรงนี้ชัดๆเดี๋ยวนิ้วบังนะอ่าฮะนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงปีใหม่นะนี่เป็นไงรับลมหนาวกันนะคะนี่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายพันชีวิตโอ้โหไปกางเต็นท์รับลมหนาวในเขาใหญ่ครับครับยังไงโอ้ใกล้น้ำใกล้อะไรก็ไม่กลัวแล้ว ล้นทะลักออกมาเกือบตกน้ำกันแล้วคือสภาพอะไรก็ได้ขอให้ได้รับลมหนาวคือไอ้ไปได้รับลมหนาวนะโอเคเพราะว่าไปต้องไปค้างคืนทีนี้ที่พักไม่มีเต็นท์ไปเนี่ยคืออย่าว่าแต่มีเต็นท์ไปเลยสภาพเอาเต็นท์ไปวางตรงไหนถามว่านิดนึงไม่มีที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงไหนมีนิดมีหน่อยเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยล้นทะลักจริงๆช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะอาจจะเบื่อการเมืองการเมืองเบื่อกรุงเทพสมมุติถ้าเราเชิญท่านลงสุราษฎร์ล่ะปิดครึ่งวันเต็มวัน 15-20 วันสุราษฎร์ธานีเราก็จะไม่เบื่อจะอยู่กันเยอะกรุงเทพแต่ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านยังคิดว่าอยากอยู่กรุงเทพเราก็เบื่อเราก็ต้องไปอย่างเงี้ยนะฮะไปที่เที่ยวกันซะให้สบายใจใช่นะฮะหลายๆคนก็ตั้งความหวังว่าเอ้ยปีนี้เนี่ยอาจจะได้ไปดูอะไรแม่คณิ้งค่ะอาจจะมีหิมะเล็กๆหิมะเลยเหรอเอาอากาศลบ2 องศาเลยใช่ไหมที่ทั้งภาคเหนือหลายๆที่บนยอดดอยอุณหภูมิยอดหญ้าเอาน้ำตั้งไว้เป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็ใบไม้ใบหญ้าดอกไม้มือหนาวก็มีแม่คณิ้งเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็ไปชมกันได้แล้วก็หวังใจว่าจะหนาวแบบนี้ไปสักยาวๆหน่อยถ้าจะให้ดีข้ามปีได้ก็จะดีมากขึ้นเข้าดาวเนี่ย อยากให้แบบบรรยากาศแบบเย็นๆนะมันจะได้อารมณ์นะเข้าดาวย่างก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่เนี่ยนะนับถอยหลังค่ะถอยหลังลงทะเลกันไปหมายถึงอะไรบ้านเราเดี๋ยวนี้นับถอยหลังนะคือนับถอยหลังแล้วลงทะเลไปเลยใช่ไหมอย่าลงคลองแล้วกันใจคอไม่ดีอย่าพูดคำว่าลงคลองถ้าถอยหลังลงคลองเดี๋ยวคนจะนึกไปอย่างอื่นนะครับอ้าวเรื่องที่คนไทยเราดีใจกันอีกหลายๆเรื่องนะเรื่องของกีฬาซีเกมส์นะคะที่ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วประเทศไทยของเราก็ประกาศศักดาได้แบบเต็มภาคภูมิเพราะว่าเราเป็นเจ้าเหรียญทองค่ะครองเหรียญทองสิ้น107เหรียญทองและที่สำคัญสมาคมกีฬาสมาคมฟุตบอลนะคะน่าชื่นตาบานมากใช่ฮะเพราะว่าเป็นไปตามความคาดหวังแผนที่วางเอาไว้ประสบความสำเร็จหมดคว้ามาได้4เหรียญทองไม่ธรรมดาฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายฟุตซอลหญิงฟุตซอลชายยอดเยี่ยมมากเขาพูดคำเดียวเลยศักดาประกาศศักดาถือว่าเขาแล้วบางยีแล้วบางยีจะยังไงบางยีแล้วบางยีก็ไปบอลโลกไปบอลโลกอย่างนี้ต้องไปบอลโลกให้ได้ถึงจะไปไม่ถึงโลกแล้วออกนอกโลกไปก่อนนะคะพอไปบอลโลกปั๊บเนี่ยที่อื่นเขาไปบอลจักรวาลเอานะค่อยเป็นค่อยไปเราอาศัยช้าช้าได้พราเล่มงามทันไหมทันนะคะก็ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะนักกีฬาทุกคนเลยนะคะที่มุ่งมั่นทำความฝันของคนไทยให้เป็นความจริงสร้างความสุขให้กับคนไทยในช่วงที่มันมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามารุมร้อมนะคะก็ยังมีเรื่องของกีฬานี่แหละที่พอจะสร้างความสุขให้กับพวกเราบ้างก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลจะเลี้ยงด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลขับเข้าเหรอนักกีฬาบอกเฮ้ยไม่ไปดีกว่าเสียงโดนล้อมบางคนโทรมาบอกเลี้ยงที่อื่นได้ไหมเอาไปนี่เลยราชมังคลาราชไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นมาร่วมเออไปเลี้ยงจัดไปเลี้ยงแบบริบทะลงทะเลไปเลยไปอุดรนะไปเชียงใหม่เลยไหมอุดรก็โอเคปลอดภัยแน่นอนก็จะมีกาดเกือบทั้งจังหวัดโอ้โหถ้าไปเลี้ยงเชียงใหม่จะไปเลี้ยงทำไมล่ะมันเพิ่ง
พ้นเขตพม่ามาก็เดินข้ามฝั่งมาเลี้ยงเลยนะฮะอ้าวหลายๆคนบอกตอนนี้เนี่ยช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางออกของประเทศเรามีหลายทางนะค่ะเช่นแต่ยังบางคนยังมองไม่เห็นกันทางออกของประเทศไทยแล้วก็มี1ทางเครื่องบินคือพอขึ้นเครื่องเสร็จปั๊บก็ปลดกาอากาศแล้วก็ไม่ได้เข้าประเทศอีกเลยทางที่1ทางที่2ออกทางทะเลทางที่3ออกทางรถยนต์รถยนต์ปลายด่านต่างๆด่านต่างๆก็มีอะไรบ้างนะสะดาวออกทางใต้ประดังประดังมีช่องจอมใช่มั้ยแล้วไปทางเหนือแล้วก็มีทางหลายเส้นทางที่จะออกได้ทางไหนบ้างเท่านั้นแม่สายโอ้มีหลายบทมากไปกันไม่ถูกไม่สร้างสรรค์กำลังเรากำลังจะหาทางออกให้กับประเทศครับก็หลายๆหน่วยงานว่าจะเป็นพวกอาจารย์พวกองค์กรต่างๆวันนี้ถึงไหนแล้วการเมืองแล้วเราจะหาทางออกเจอไหมเพราะว่ากปปส.เขาประกาศเขาจะปิดกทม.ใช่ครับถ้าเขาปิดหมดแล้วเราจะออกทางไหนอ่ะนี่ไงอย่าว่าจะออกทางไหนเลยเราจะเข้าบริษัทมาทำงานนี่เรายังไม่รู้จะเข้าทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความเห็นจากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะจากกรณีที่คุณสุเทพจะปิดกทม.ทุกวันเลยเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่งรักษาการรวมถึงครม.ทั้งคณะด้วยนะคะก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันน่าหนักใจตอนที่ท่านบอกว่าถ้านายกไม่ลาออกเขาจะอยู่ม็อบก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆจนฝ่านายกจะออกเออแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็ชินนะทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วนะคะแต่ขอความเห็นเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคิดอย่างไรกรณีที่คุณสุเทพประกาศจะปิดกทม.ทุกวันจนกว่านายกรัฐมนตรีจะยอมลาออกจากตำแหน่งนะคะส่งมาได้ที่4689299ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้ยังร่วมโหวตให้กำลังใจน้องๆนิโอสตาร์โปรเจกต์ทูมัธยมได้ด้วยนะคะพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขของโรงเรียนแล้วโหวตกันมาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยววันพุธนี้เราจะไปเจอกับน้องๆอีก10โรงเรียนที่เหลือนะคะที่จะผ่านที่เขาผ่านเข้าสู่รอบ20ทีมแล้วล่ะแต่10โรงเรียนแรกเนี่ยออดิชั่นมีเรียบร้อยแล้วเหลืออีก10โรงเรียนนะคะก็จะมาโชว์ความสามารถกันแต่ถึงแม้น้องๆจะยังไม่ได้โชว์บวชล่วงหน้าก่อนก็ยังได้นะคะใช่ตอนนี้เนี่ยคะแนนบางโรงเรียนนี่ทะลุมาแล้วนะเออยังไม่ได้โชว์ด้วยซ้ำเออแต่กำลังใจเขาเยอะไงเออเห็นไหมพอรู้ว่าเข้าประกวดคะแนนมาเลยฟิชชี่อะไรนะดัชชี่บอยไอ้ถ้าฟิชชี่ไม่ใช่ใช่ไหมเฟรชชี่ก็หมายถึงนักศึกษาปีหนึ่งนิสิตปีหนึ่งอะไรเฟรชชี่อะไรดัชชี่ดัชชี่เนี่ยเหรอดัชชี่ดัชชี่บอยพ่อของดัชชี่บอยเอ้าสนใจธุรกิจช่วงนี้นี่เนี่ยครับแต่รับปีใหม่แล้วนี่เนี่ยจะให้รางวัลอะไรกับชีวิตให้รางวัลอะไรกับครอบครัววันนี้นี่นะครับแต่รับรางวัลที่ดีที่สุดก็คือธุรกิจที่มีความมั่นคงสนใจธุรกิจโทรศัพท์สามใช่024011000นะคะและหมายเลขเดียวกันนี้นะคะก็ยังโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของเราได้ด้วยช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็มีผลิตภัณฑ์จากบริษัท Neolife ค่ะทั้งสุขภาพและความงามนะคะเอาไปจัดลงตะกร้าแบบนี้สวยๆหรูๆเอาไปมอบให้กับคนที่คุณรักเอาไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียม Q1D มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนะคะรวมไปถึงนี่ปฏิทินสวัสดีปีใหม่2557ค่ะก็มี2รูปแบบด้วยกันนะคะหน้าปกของปฏิทินก็จะเป็นรูปของท่านประธานทั้ง2ท่านนะคะครับนี่ด้านในนี่ด้านในก็ด้านในก็ยังมีนี่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะมีผู้บริหารของบริษัทด้วยนะคะครับผมสวยมากทีเดียวครับใช่ค่ะนะจะเปิดตัวเป็นทางการ25ก็คือวันพุธนี้นะครับสั่งซื้อได้เลยที่งานมอบเข็มเกียรติยศประจำเดือนหรือถ้าของหมดก่อนนะฮะก็สั่งได้ที่บริษัท New Life International จำกัดหรือหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากหน่อยได้ไหมของขวัญเรามีเต็มหน้าเวทีเรานี่นะหน้าห้องส่งเราเนี่ยเต็มไปด้วยของขวัญมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าของขวัญสำหรับคนที่ซื้อให้กับคนที่รัก
ซื้อให้กับคนที่เราเคารพครับเป็นของขวัญคุณภาพสักนิดนึงใช่ก็อย่างที่บอกไปนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามก็มีให้ทุกท่านมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะรีบเร่งกันนิดนึงเราไปดูเรื่องของการเมืองปิดกรุงเทพปนไปถึงไหนครับผอ.ครับปิดกรุงเทพเฉยวันนี้เนี่ยต้องจับตาเลยนะฮะในเรื่องของกกต.ว่าจะสามารถมีการจับฉลากหมายเลขได้หรือเปล่าคนที่อยากสมัครจะเข้าไปสมัครที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้ติดตามได้ทุกช่วงข่าวของทางช่องสยามธุรกิจ Channel นะครับส่วนเมื่อวานนี้ทางกปปส.ก็ชุมนุมรอบกรุงเทพประมาณสัก 5-6 จุดด้วยกัน5จุดแรกก็คือที่สวนลุมแยกอโศกที่หอศิลป์ปทุมวันนะฮะแยกราชประสงค์แล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท่าสุเทพเนี่ยไปทุกจุดเลยนะแต่ว่าคราวนี้เดินไม่ไหวไงมันไกลกันมากก็นั่งมอเตอร์ไซค์บ้างรถไฟฟ้ารถไต่ดินอะไรบ้างไปทุกจุดเลยยืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกต้องลาออกจากรักษาการนะฮะจะปิดกรุงเทพครึ่งวันคือเมื่อวานนี้ปิดไปแล้วนะยังไม่ออกอีกจะปิดทั้งวันทั้งคืนปิดทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์วันทำงานปิดหมดเลยปิดอย่างน้อย7วันเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นพลเมืองดีไม่อยากทำให้ประเทศชาติเสียหายแต่วันนี้เนี่ยข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนต่างๆเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเขาในเมื่อไม่เห็นด้วยต่อไปเจอหน้าใครจะเป่านกหวีดใส่หน้าครับต้องมีนกหวีดแล้วจะไม่เป่าถ้าไม่มีนกหวีดอ่ะตรงข้ามแล้วจะเป่าใส่หน้าตำรวจทหารข้าราชการทุกคนครับท่านว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะสู้จนตายตายกันไปทั้งประเทศนี่แหละครับเพราะว่าไหนๆก็จะไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยู่ไม่ได้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนี่ลักษณะนั้นส่วนที่กกต.หรือรัฐบาลจะมีการย้ายสถานที่รับสมัครปาร์ตี้ลิสต์วันนี้วันแรกนี่นะฮะก็บอกย้ายไปเถอะย้ายไปไหนก็ย้ายไปเดี๋ยวจะตามไปหาไปทุกที่จะตามมาเยี่ยมขอให้รู้ถ้ารู้เราจะตามไปท่านสุเทพบอกงี้เลยบอกว่าถ้าใครจะเข้าไปสมัครนะครับต้องเดินผ่านตีนกูไปก่อนละกันขออภัยที่พูดคำนี้เป็นคำพูดจากท่านสุเทพนะฮะคือท่านบอกแล้วไงรัฐเขามีรัฐบาลอยู่ใช่ไหมเราก็มีตีนที่จะพาตัวเองเนี่ยเดินไปขับไล่ทุกที่เดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะทำไมมีตีนจะสู้หรือไงนั่นสิจะเดินไปแล้วถ้าสามารถยืดเยื้อไปจนถึงวันเลือกตั้งกาบัตรลงคะแนน2กุมภาพันธ์ได้เขาจะส่งมวลชนไปทุกจุดลงคะแนนทั่วประเทศไทยนะครับใครไปใช้สิทธิ์โดนสันสันแค่นี้โดนอะไรเราไม่ทราบนะฮะห้าจุดที่ว่าไปเมื่อวานนี้เพิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือแถว5แยกลาดพร้าวแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเมื่อวานนี้ไปไหนกันไม่ได้เลยนะครับส่วนเมื่อเช้านี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนะครับเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์กปปส.เนี่ยเขาไปร้องตั้งแต่เมื่อคืนอ้าวก็มีคนไปรอสมัครไงเพราะว่ากลัวรถจะติดใช่ที่3ที่4ไปปลุกเคาะประตูป๊อกป๊อกผมมาสมัครครับคิดว่ากปปส.ไปเช้าแล้วเขาไปตั้งโอ๊ยแต่เขาไปตั้งแต่กลางคืนเลยนะผู้สมัครไปก่อนผู้สมัครไปก่อนไปตั้งแต่ตีอะไรไม่รู้กางเต็นท์ตีสองตีสามนะเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ไม่ให้รถสื่อมวลชนเข้าเลยนะฮะถ้ารถสื่อมวลชนไม่ไปตั้งแต่เมื่อคืนช่วงเช้าเข้าไม่ได้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้มี8พรรคที่สามารถไปลงสมัครได้อะคือส่งตัวแทนไปเดินไปดุมไม่รู้ว่าใครพรรคประชาธิปไตยใหม่ชาติพัฒนาเพื่อไทยดำรงไทยกสิกรไทยไม่ใช่ธนาคารนะชื่อพรรคนะกสิกรไทยถิ่นกาขาวชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าแล้วก็ชาติไทยพัฒนามี8พรรคจาก30กว่าพรรคด้วยกันไปได้แค่นั้นนะฮะแล้วก็มีอีกประมาณ14พรรคนะคะที่เดินทางไปที่สน.ดินแดงนะคะเพื่อที่จะไปขอลงบันทึกประจำวันในการรักษาสิทธิ์ขอลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเขานั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนสมัครรับเลือกตั้งได้ภายในสถานที่รับสมัครก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของกกต.กันต่อไปว่าตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะเอาอย่างไรดีจะสามารถที่จะเปิดรับสมัครให้ครบทุกพรรคการเมืองที่มีความมุ่งหวังจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งและจับฉลากหมายเลขประจำพรรคเพื่อที่จะรอลงเลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าอยากจะให้เสร็จภายในวันนี้ไม่อย่างนั้นมันวุ่นวายแน่เพราะเขาบอกเลยกปปส.บอกก็จะอยู่อ่ะ5วันจนถึงวันศุกร์อ่ะใช่ครับนะคะเขาก็ทั้งหมดมีเท่ากี่วันอ่ะเปิดรับสมัคร23ถึง27ใช่ค่ะ23 24 25 26 27 5วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะโอ้โหอยู่5วันเลยเราท่าทางต้องนอนบริษัทแล้วล่ะทำไมก็ออกไปก็ติดเข้ามาก็ติดใช่เออสู้แบบให้เด็กไปซื้อกับข้าวมากินข้างในหรือจะเหยียบข้ามไปเลยเออซื้อเสื้อผ้ากันเดี๋ยวเราไปเอสพนาดเอสพนาดเออทำไมล่ะซื้อสลูเลยนะแล้วถ้าเราออกไม่ได้เราก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกต้องทานกันไปเรามีอาหารสำเร็จรูปอยู่นะเอาไปดูนิดนึงว่ามติของกกต.นั้นเป็นอย่างไรครับท่านครับวันนี้มติทางกกต.นั้นออกมาแล้วนี่นะครับบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันรับเลือกตั้งนะก็ออกมาวอนวอกว่าม็อบเนี่ยมีม็อบได้แต่อย่าสร้างความรุนแรงนะครับ
เมื่อวันที่22เมื่อวานนี้นะครับภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนัดพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆนะฮะกว่า2ชั่วโมงทางรองศาสตราจารย์นี่นะครับนะครับสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับกรรมการการเลือกตั้งด้านธุรกิจการบริหารการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.ครับนะครับก็ออกมาเปิดเผยการประชุมนะฮะที่มีประชุมมีมติให้ใช้อาคารกีฬาเวชอาคารกีฬาเวช2นะฮะก็ที่สนามไทยญี่ปุ่นนี่แหละครับนะครับค่ะนะรับสมัครบุคคลเข้ารับเลือกตั้งนี่นะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามเดิมโดยไม่มีการย้ายสถานที่และยังคงใช้วันสมัครเดิมนี่แหละครับแต่ครับก็23ถึง27ค่ะทีนี้เขาบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้นี่นะครับจะเป็นอย่างไรนี่นะครับทางกกต.ก็พร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่นะครับแต่ครับแต่ก็จะเห็นนะว่าดีหรือไม่ดีก็งงๆเนี่ยฮะแต่นี้เขาบอกว่าถึงจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทางกกต.ก็จะบอกว่าพอรับสถานการณ์ได้นะครับท่านครับก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่มีการเตรียมสถานที่อื่นไว้รองรับอย่างแน่นอนไม่มีสถานที่สำรองในการเปิดรับสมัครนะคะคือถึงจะสำรองก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับใช่ไหมกกต.อยู่ข้างในกปปส.อยู่ข้างนอกเออแล้วก็มีรปภ.คุมกันเออแต่หลายอย่างงงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็คือด้วยกฎหมายแล้วเขาบอกว่าสามารถที่จะให้หัวหน้าพรรคก็ได้หรือตัวแทนของพรรคที่ได้รับมอบหมายไปสมัครก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องไปครบ125คนตามจำนวนบัญชีรายชื่อแต่เมื่อเช้านี่นะครับรายงานล่าสุดเลยใช่ไหมท่านผอ.ครับได้รู้ใช่ไหมว่าผู้สมัครบางคนเนี่ยไปเสร็จปั๊บเอกสารไม่ครบค่ะช่วยกับให้คนเอาเอกสารมาให้ก็กปปส.ก็ไม่ให้เข้าเออยึดเอกสารอย่าเข้าใช่ไหมเอาของไว้ก่อนเออเอาเอกสารไว้กับเขาทำอะไรไม่ได้อยู่ดีตกลงแล้วเอาแล้วทำไงอ่ะเอกสารโดนยึดโดนยึดก็ไปสมัครไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเตรียมไม่พร้อมนะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ท่านก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพอย่างใกล้ชิดค่ะโดยติดตามการชุมนุมผ่านทางกล้องวงจรปิดนะคะโดยเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปพบปะมวลชนที่มาคอยต้อนรับที่บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานีแล้วก็นำคณะนั้นนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟอุดรไปที่สถานีรถไฟหนองคายจะไปตรวจเส้นทางเดินรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศลาวนั่นเองค่ะในระหว่างที่นั่งรถไฟอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์การชุมนุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งจากกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเองเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปล้อมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะรวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณจากสื่ออื่นซึ่งนายกก็ยอมรับค่ะว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่กรุงเทพแล้วก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะในขณะที่พลเอกประชาพรหมนอกรองนายกรัฐมนตรีบอกค่ะว่าที่ยอมให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางเข้าไปประชิดถึงบริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีก็เพราะไม่ต้องการให้เกิดการปะทะเนื่องจากผู้ชุมนุมต้องการให้เกิดความรุนแรงแต่ก็สั่งเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะมือที่3ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์รวมถึงจุดอื่นๆที่มีการชุมนุมด้วยทั้งนี้ก็ยังคงแสดงความมั่นใจค่ะว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมแผนรองรับในทุกๆจุดเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะครับต้องถามสักนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆเนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดนี้ไอ้สองล้านล้านที่กู้มาสร้างรถไฟความเร็วสูงจะต่อเนื่องไหมยังไม่ได้กู้ก็จริงๆแล้วมีนโยบายอยู่ใช่ไหมล่ะครับAEC เราจะมาปี57ปี58ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ฮะแต่ว่าเรื่องยังอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะฮะตกลงแล้วเรายังโถนั่งศาลต้นกล้าเนาะทำไมฮะเขาอยากนั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วไม่เป็นไรก็ไปนั่งที่ญี่ปุ่นก่อนโอ้จะไปทำไมญี่ปุ่นไปดีเวอร์ไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสก่อนเออจริงๆแล้วก็คือลูกหลานเนี่ยรุ่นหลานเราเนี่ยเขาอยากเขามีโอกาสได้เห็นไงแต่อย่างเราเนี่ยยังไม่แน่50 50จะอยู่ถึงไหมคือจะอยู่ถึงไหมหรือว่าเราจะอยู่ยืดๆไปถึงสักร้อยปีแต่ว่าไอ้นี่ยังไม่เกิดไงเราอยากให้รุ่นหลานเราได้เห็นไงไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเพราะหิมะเราก็ตกใช่ไหมแต่ก่อนเราจะไปดูหิมะต้องไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้หิมะเดี๋ยวก็มีที่ไหนล่ะดีเวอร์ดีเวอร์อีกแล้วไอ้นี่ก็ตอบจ้ะเออจริงนะแล้วก็บางทีเราคิด
ตกลงแล้วเราจะทันบ้านบ้านพี่บ้านน้องเราจริงๆนะควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะจริงๆบ้านเราเนี่ยไอ้ระบบการขนส่งลักษณะแบบนี้มันควรจะมีมาตั้งนานแล้วใช่แล้วพอประเทศจะพัฒนาจะพัฒนาหยุดกึกอีกแล้วไปใช้รถไฟรางเดียวสับรางไม่ทันก็ชนกันบ้างรางหายรางบางทีเนี่ยนักวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยนะนักวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยมองไม่เป็นเหมือนกันนะบางทีเฮ้ยตกลงแล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีเออตกลงอันไหนโกงอันไหนไม่โกงแล้วก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเราก็มีหน้าที่เสียภาษีไปใช่แล้วที่เหลือแล้วก็เด็กซื้อข้าวกินก็โอเคอยู่ไปวันๆพูดเหมือนอยู่ไปวันๆเนาะคือตอนนี้ไม่อยากคิดอะไรแล้วใช่ไหมนะคะไม่อยากคิดอะไรส่ง SMS มาพูดคุยกันหน่อยสิอย่าให้เราเหงาใช่ไหมท่านมีทางออกทางไหนบ้างค่ะเออแต่บางคนหาทางออกไม่ได้ก็ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองเดี๋ยววันนี้หน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็มีข่าวนะคะลักษณะของการพยายามจะฆ่าตัวตายในวิธีที่เรียกว่าพิสดารมากจะเป็นวิธีไหนอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะแซมเซเว่นอแค่1ดวงและฟรีซิมยกเว้น 3G จากชูมุกเอจพร้อมโทรฟรี24ชั่วโมงเพียงวันละ9บาทแค่เติมเงินปุ๊บรับโบนัสโทรฟรี10บาทพร้อมเน็ต 3G ฟรี25เมกที่7 e เ e ่นวันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแอดวานซ์เบครีมผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piacente ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่วันนั้นผมไปลงเรื่อยครับไปดูไม้ครับแล้ววันนั้นฝนตกถนนลื่นพอผมเข้าโค้งเลยท่านแล้วครับโค้งเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเงินในกระเป๋าก็มีไม่เท่าไหร่เราเป็นใครใหญ่มาจากไหนวินาทีนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกต่อให้ผมมีเงินเป็นล้านๆฝากอยู่ในธนาคารก็ช่วยอะไรเราไม่ได้พอรู้สึกตัวอีกทีนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วได้รับการดูแลอย่างดีทุกเรื่องถูกจัดการเรียบร้อยงงเลยเนี่ยบัตรไปเนี่ยช่วยผมไว้จริงๆฉีกตำราหาเรื่องแจกเพื่อผู้อ่านทุกท่านหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจผนึกกำลังครั้งใหญ่กับบริษัทโอไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพียงสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจวันนี้รับไปเลยอาหารเติมเพื่อสุขภาพ NEO จินโซแม็ก NEO สลิด NEO CCD และจินแพ็กจากเดิม 7,530 บาทเหลือเพียง 3,500 บาทความรู้เพื่อสุขภาพคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสอบถามรายละเอียดได้ที่02-692-5100ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยชิงชัยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ณกรุงเนปิดอประเทศเมียนมาติดตามความเคลื่อนไหวและสรุปเหรียญรางวัลได้ตลอดทุกช่วงข่าวทางช่องสยามธุรกิจ Channel หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารกลับมาคุยกันต่อกับโทรข่าวค้นข่าวฮาค่ะยังทักทายแสดงความเห็นได้เหมือนเดิมนะครับ4689299 SMS เข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ขอความเห็นท่านผู้ชมกรณีที่ท่านสุเทพประกาศจะปิดกรุงเทพไปต่อเนื่องไม่มีวันหยุดหากท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ลาออกจากตำแหน่งท่านมีความเห็นอย่างไรกับกรณีดังกล่าวนี้นะครับแสดงกันเข้ามาได้นะครับ4689299หมายเลขเดียวกันนี้ก็โหวตให้กำลังใจน้องๆนิโอสตาร์โปรเจกต์ทูมัธยมได้ครับพิมพ์ N ตามติดด้วยหมายเลขโรงเรียนเลยนะครับส่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับนะหรือว่าถ้าใครแบบว่ากลัวว่าเฮ้ยการเมืองมันจะรุนแรงไม่อยากแสดงความคิดเห็นก็บอกหน่อยก็ได้กันนะครับว่าปีใหม่เนี้ยมีสถานที่เที่ยวที่ไหนดีๆอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็บอกกันได้รวมไปถึงอวยพรวันปีใหม่ซึ่งกันและกันผ่านทางหน้าจอของเราด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเมื่อวานนี้นะฮะทางท่านประธานดร.นพรุษเวชกุลประธานดร.รัชนีมหานิยมแห่งบริษัทนิวไลฟ์นำคณะผู้บริหารบริษัทนิวไลฟ์และบริษัทในเครือนะครับไปร่วมพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรมหาวิหารครับตามราชประเพณีนะฮะมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับท่านเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็มีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับตั้งแต่22ธันวาคม2556ก็คือมีผลตั้งแต่เมื่อวานนะฮะโดยมีท่านพงเทพเทพกาญจนารองนายกเป็นประธานฝ่ายคารวาสด้วยนะครับแล้วก็จะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระจากวัดต่างๆมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยจำนวนมากเลยนะฮะไปร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเมื่อวานพอไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมไปด้วยฮะอ๋อแล้วไม่มีของอะไรมาฝากอะไรวัตถุมงคลอย่างเงี้ยไปแบบนี้มันต้องมียกพระในโบสถ์ได้เปิดมามีพระประธานนะเว้ยก็นี่สิ่งที่มันเป็นมงคลสำหรับบริษัทเนียวไลฟ์ใช่ครับนะครับเนื่องจากท่านประธานเองเนี่ยท่านเป็นคนใจดีมากแล้วก็เป็นคนใจบุญมากเราก็ท่านยังพาชาวคณะพาทีมงานไปสร้างวัดพังพระอุโบสถที่วัดหนองปริงแล้วก็อีกหลายๆที่นะอ่ะใครร่วมอยากจะทำบุญอยากจะมาประสบความสำเร็จกับพวกเราชาวเนียวไลฟ์ครับนะฮะก็โทรศัพท์เข้ามาคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับนะครับ02 401-1000ไม่ค่อยรับมุกเลยเดี๋ยวตีตายก็รู้ๆอยู่ว่าสมองเนี่ยจำได้แค่ครึ่งเดียวได้แค่02ไม่ถึงครึ่งเลยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวดู SMS อีกแล้วกันฮะบอกครับค่ะดีใจมากเลยนะคะจะถึงปีใหม่แล้วจะได้กลับบ้านไปหาลูกนี่คือสิ่งที่รอคอยมาตลอดนะคะในช่วงเวลาของการทำงานคือหลายคนต้องจากบ้านออกมาทำมาหากินส่งสตางค์กลับไปให้ลูกให้พ่อแม่ที่อยู่ข้างหลังพอถึงเวลาวันหยุดแบบนี้เนี่ยก็จะได้มีโอกาสกลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคนลุกเลยมันย้อนอ่ะเข็มมันย้อนปกติแล้วปีใหม่นี่ดีใจจังเลยจะได้ไปหาพ่อหาแม่อันนี้พ่อแม่ต้องไปหาลูกลูกยังเล็กไงให้ลูกมาหาไม่ล่ะนั่งรถทัวร์มาหาเลยลูกก็เดี๋ยวโดนจับไปลูกยังเล็กเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ได้ไงไอ้หนุ่ยมันยังไม่ตายใกล้แล้วเอ้าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวนี้เนี่ยครับไปดูเรื่องที่น้องเอพูดไว้ได้วิธีการฆ่าตัวตายสุดแสนจะพิสดารสุดๆจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบริษัท National Clean Products ประเทศไทยจำกัดนะครับอยู่แถวๆจตุจักรค่ะนะครับเกิดเหตุก็คือบริเวณลานจอดรถด้านหน้าบริษัทเลยอาคารนี้สูงประมาณสัก5ชั้นนะครับที่เกิดเหตุคือเก๋ง Honda Mazda ขออภัย Mazda 3สีดำคันนี้นะฮะทะเบียนดชดานะครับฝอฝาฝอฟัน6022ค่ะอ่านยากมากนะฟันดชดาฝอฟัน6022ใช่ครับจอดรถติดเครื่องอยู่นะครับศพของเป็นศพของคุณพิพัฒน์จีนวณิชนะครับเป็นกรรมการบริหารและเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทดังกล่าวนี้ด้วยบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับสภาพศพเนี่ยอย่างที่เห็นเหมือนนอนหลับนะครับแต่พอไปดูสภาพแล้วเนี่ยในรถเนี่ยมีการต่อท่อเดี๋ยวค่อยๆอธิบายรถเนี่ยปิดกระจก4ด้านสตาร์ทรถติดไว้แล้วนอนแล้วนอนอยู่ในรถแล้วก็เอาท่อยางเนี่ยนะฮะต่อจากท่อไอเสียด้านหลังย้อนมาที่กระจกหลังกระจกด้านหลังด้านซ้ายเปิดกระจกนิดเดียวนะฮะแล้วก็งับไว้แล้วพอมันจะมีรูๆข้างๆเนี่ยนะฮะก็เอาผ้าขนหนูอุดให้ทั่วเลยเพื่อให้อากาศข้างในไม่ออกข้างนอกไม่เข้าให้เข้าอย่างเดียวคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียปรากฏว่าตายสมใจนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังสันนิษฐานอยู่นะฮะว่ามีมูลเหตุอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้จะเป็นคดีฆาตกรรมหรือไม่ประการใดแต่ญาติบอกว่าไม่น่าจะมีดูแล้วสภาพไม่น่าจะเป็นคดีฆาตกรรมแต่ตายฆ่าตัวตายแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยยังไม่ทราบได้เนื่องจากผู้ตายเนี่ยเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าเป็นคนน่ารักมากขยันขันแข็งทำงานเนี่ยแข็งขันมากๆไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีปัญหากับใครใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยตัดไปได้เลยแต่ฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้เพราะอะไรนั่นสิไม่มีหนี้ไม่มีสินทำงานอย่างมีความสุขแล้วจะเครียดเรื่องอะไรยังหาสาเหตุไม่ได้ยังหาไม่เจอติดหนี้พนันไหมก็ออกมาไม่มีหนี้ไม่มีสิก็ไม่มีหนี้เนี่ยฮะอกหักรักคุดใช่ไหมตอนนี้ก็หลากหลายข้อสันนิษฐานของการฆ่าตัวตายครั้งนี้ครับแปลกประหลาดจริงนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าทุกปัญหามีทางออกนะไม่อยากให้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้เพราะว่าคนข้างหลังเนี่ยจะเสียใจมากนี่ไงไปอยู่ๆไปแสดงความเสียใจทำไมล่ะเราต้องแสดงความดีใจสิที่เขาตายได้สำเร็จเพราะเขาตั้งใจเหรอตั้งใจ
ใช่ไหมล่ะเขาตั้งใจตายนี่ถ้าเกิดเขาตั้งใจตายแล้วเขาตายไม่สำเร็จนี่สิเออเราจะต้องแสดงความเสียใจเพราะเขาตายไม่สำเร็จแต่นี่ไงเขาตายด้วยเขาตายสำเร็จเดี๋ยวหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของปัญหาชีวิตอะไรพวกนี้เขาจะมาต่อว่าเอาได้เพราะว่าเขาไม่มีการประมวลสถานการณ์แล้วก็ทำสถิติเอาไว้นะคะเรื่องของการพยายามฆ่าตัวตายโดยสำเร็จเนี่ยมันมีเยอะมากเขาบอกว่าทางภาคเหนือจะสูงที่สุดนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ทุกปัญหาก็พยายามจะคิดหาทางออกถ้าคิดคนเดียวไม่ออกไปปรึกษาหรือคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะครับนี่ SM มาบอกว่าคิดว่าบ้าตำรวจพาแกไปส่งหลังคาแดงทีไม่รู้ว่าใครเนาะเอออาจจะนั่นเองอะหัวข้อที่เราตั้งเราไปดูกันที่ภูเก็ตสักนิดนึงมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนี่นะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับเรือสปีดโบ๊ทมันล่มไงบางทีเวลาเราข้ามไปเกาะแก่งต่างๆนี่ถ้าไปแบบเรือแบบเรือเร็วใช่ไหมสปีดโบ๊ทเนี่ยแล้วไปเจอคลื่นอย่างนี้มันน่ากลัวกันอันตรายเนาะจริงเนี่ยอย่างเกิดเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นลมแรงในทะเลจังหวัดภูเก็ตครับทำให้เรือสปีดโบ๊ทล่มนักท่องเที่ยวชาวจีน16คนต้องลอยคอกลางทะเลนานกว่า10นาทีนี่นะครับ เกิดเคสนี้เขาบอกว่าชื่อเรือมาริสาขนาด200แรงม้าครับนักท่องเที่ยวดำบันทึกภาพไว้ได้นี่นะครับในขณะที่ล่มอยู่กลางทะเลนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวชาวจีน16คนออกจากเกาะโหลนนี่นะครับตำบลลาวัยไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนี่นะครับก็นายหยาครับยืนยงนี่นะครับคนท้ายเรือนะสปีดโบ๊ทเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีคลื่นสูงกว่า3เมตรนะครับซัดเข้าหาเรืออย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวฟืบฟืบเรือมันรับไม่ไหวนะครับเรือในที่สุดก็พลิกคว่ำนี่นะครับโชคดีที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสวมเสื้อชูชีพลอยคออยู่กลางทะเลโชคดีในขณะที่สวมเสื้อชูชีพอะแต่ในขณะนั้นเองมีอะไรอีกฮะฉลามซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแถวนั้นไงโชคดีไปก็เลยโชคดีไปจะพูดทำไมพูดให้มันตื่นเต้นเล่าข่าวมันต้องให้มันตื่นเต้นเหรอเออเอาความจริงสิเอาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็เลยคือโชคดีไงที่แถวนั้นไม่มีสัตว์อะไรในทะเลครับใช่มั้ยอย่างเช่นฉลามเอ่ยปลาปิรินย่าเอ่ยปลาปิรินย่าปลาปิรินย่าเออมันไม่มีไงพอเราดูในหนังแล้วอุ๊ยแล้วตกน้ำทะเลเฮ้ยมีจระเข้มีอีกแล้วเนี่ยมันมาแหกแหวกกฎมากจระเข้น้ำจืดหลุดเข้าไปตอนน้ำท่วมแล้วหาทางกลับไม่เจอลอยคออยู่กลางทะเลจระเข้ก็ตาหูฟังนะมันเป็นจระเข้น้ำจืดมันอยู่ไม่ได้ล่ะมันลงไปในทะเลไงตานี่ตาแดงเลยน้ำเกลือเข้ามองไปเรื่อยฮะแต่ในที่สุดแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะคะถูกนี่นะฮะนักท่องเที่ยวเขาก็ปลอดภัยนะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยนะครับจากอบจภูเก็ตนี่อบจอบตนี่ทำหน้าที่ดีมากเลยนะดีมากนะบริหารงานด้วยบริหารเรื่องการท่องเที่ยวด้วยครับอุ้ยสวดสวดถ้าอีแอนนาบอกว่าว้ายสวดยอดเขาบอกว่าปิดไปเลยช่วงปีใหม่นะเพราะว่าหยุดงานอ๋อเออทุกคนไม่เดือดร้อนอยากอยู่ก็อยู่อย่าปิดสนามบินนะ 4-5 วันนี้เอาแค่ปิดในกรุงเทพพอใช่ปิดอะไรสนามบินห้ามปิดเพราะสนามบินคือทางออกเอ้าเราไปดูเรื่องนอกเหนือจากที่ภูเก็ตแล้วนะคะที่ออสเตรเลียค่ะก็มีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นกับชาวประมงที่นั่นเหมือนกันลงไปลอยคออยู่ในทะเลยาวนานเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าสะบักสะบอมเลยทีเดียวโดยทางการออสเตรเลียค่ะระดมเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยกู้ภัยกองทัพอากาศแล้วก็ชาวประมงท้องถิ่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะเพื่อที่จะช่วยกันค้นหาชาวประมง2คนอายุ25และ34ปีที่เขาสูญหายไปกลางทะเลนับตั้งแต่เรือของพวกเขาประสบเหตุล่มนอกชายฝั่งเมืองบาลินาตั้งแต่บ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทีมกู้ภัยก็ใช้เวลาทั้งหมด15ชั่วโมง15ชั่วโมงเหรอคิดดูเดี๋ยวเมื่อกี้10นาที อันนี้15ชั่วโมงก็ค้นหาผู้ประสบเหตุในรัศมีรอบจุดคือทั้ง2ท่านเนี่ยพยายามเนี่ยค่ะลอยคออยู่ก็พยายามจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะโบกไม้โบกมือหรืออะไรก็ตามแต่เท่าที่เขาพอจะทำได้นะคะจนกระทั่งหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปพบชาวประมงทั้ง2คนนี้ในสภาพที่โอ้โหแทบจะหมดแรงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เกาะถังเก็บความเย็นเอาไว้เพื่อให้พยายามที่จะพยุงตัวลอยตัวอยู่ได้นะคะล่าสุด
จ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ประสบเหตุทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่เรือประมงลำนี้ล่มแต่เขาบอกว่าจากการสืบสวนก็พบว่าชาวประมงทั้งคู่เพิ่งจะได้รับใบอนุญาตเดินเรือเมื่อไม่นานมานี้อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเดินเรือหรือไม่อย่างไรนะคะการเดินเรือเนี่ยคนเคยไปคุยกับกัปตันเรือคนขับเรือเขาเรียกอะไรนะโชเฟอร์ไต๋กงไต๋กงเรือไต๋กงเรือเขาบอกคนที่จะขับเรือได้อย่างชำนาญแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุต้องรู้ร่องน้ำคือถ้ารถขับรถต้องรู้ถนนเอ้ยวิ่งไปตรงนี้ตรงไหนมีหลุมมีบ่อเหมือนการเดินเรือก็ต้องดูร่องน้ำถึงจะชัดเจนอ่ะนี่มี SS มาบอกว่าก็ได้ยกลาออกไปสิง่ายๆเทพจะได้ไม่ปิดถนนจะได้ไม่ปิดคทม.นะฮะเรื่องการเมืองโอ๊ยมีแต่เรื่องอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยของพี่ต้นเนี่ยวันนี้มีแต่เรื่องแสบๆหลายสยองเลยนะนะฮะไปดูพิธีกรรมตะกี้ตายแปลกๆอันนี้ตายไปแล้วก็ยังแปลกอยู่ปลุกขึ้นมาเป็นพิธีกรรมสยองขวัญจริงๆสำหรับเราๆท่านๆที่ไม่เคยรู้จักพิธีกรรมนี้มาก่อนเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียปลุกศพกลับบ้านพี่เขากลับบ้านไปแล้วนะกลับบ้านเก่าไปแล้วของเราเนี่ยปลุกวิญญาณใช่ของเราเนี่ยศพเผาเขาเผาไปแต่ว่าเอาวิญญาณกลับใช่เห็นไม่เห็นไม่รู้แหละของเขาเอามาทั้งแท่งเลยน่ากลัวกลัวแบบเฮ้ยมาดูบ้านเราแล้วแบบเอ้ยไปแต่วิญญาณไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนมีตะเกียงนำทางไปอันนึงแต่นี่มีหลักฐานนะฮะเอาศพคนตายเนี่ยขึ้นมาเป็นโครงเลยนะฮะช่วยกันพาช่วยกันหิ้วกลับบ้านกันแม้ว่าจะเป็นน้าผีดาดาดาโครงกระดูกไปแล้วก็ตามอย่างนี้เลยสำนักข่าวต่างประเทศที่มาทำข่าวนี้เองก็ตกอกตกใจเหมือนกันเป็นประเพณีเลยนะฮะแปลกมากๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาจะขุดศพบางศพก็ยังไม่หลุดลุยสักเท่าไหร่นะฮะแห้งๆจะเป็นศพญาติศพบรรพบุรุษบรรพบุรุษเนี่ยเป็นหลายสิบปีมาแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เลยอย่างนี้เลยสูตรที่เพิ่งไปซื้อมาเลยใส่เสื้อครับใส่ผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็พาเดินกลับบ้านชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพิธีพาศพกลับบ้านนะฮะพิธีกรรมนี้ก็คือจะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านธานาโทรจากับมามาซาอันนี้อยู่ทางตอนใต้ของสุราเวสีก่อนสุราเวสีคือเขาเชื่อว่าคนตายต้องกลับบ้านเป็นประเพณีเป็นความรู้สึกความเชื่อของเขานะฮะไม่ว่าจะตายที่ไหนตายยังไงตายมานานแค่ไหนเขาต้องกลับบ้านอยู่ป่าช้าไหนก็กลับบ้านกลับบ้านบางคนก็รอนานไม่กลับก็พากลับก็บ้านเราเนี่ยสมมติเราเราพาศพกลับบ้านเราพาวิญญาณมาไงใช่เราก็จะรู้โดยสังเกตจากเฮ้ยมีกลิ่นเหม็นตามหลังมาเลยอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาญาณเราจะรู้ไงเฮ้ยมีกลิ่นเหม็นมามีกลิ่นว่ามีกลิ่นสับสาบหรืออาจจะเป็นกลิ่นของกลิ่นธูปกลิ่นน้ำอบก็แล้วแต่แต่ละเหตุการณ์ที่ทุกท่านไปเจอแต่ของเขาเนี่ยเฮ้ยสงสัยจะตามมาแล้วแหละมีกลิ่นเหม็นมาไม่ต้องสงสัยเลยเดินตามเราด้วยเว้ยตกใจเพ้อเพ้อจะติดมือเราด้วยเฮ้ยมีกลิ่นเหม็นมาเฮ้ยแสดงเข้ามาเว้ยแล้วก็เรียกอาเตียกลับบ้านอาเตียบอกมึงไม่ต้องเรียกกูเลยนะแล้วอย่างนี้เป็นนี้เลยฮะมันจะไม่มีกลิ่นเหรอมีเต็มจมูกเลยล่ะเต็มแต่เขาก็ทำกันมาสืบเนื่องมายาวนานแล้วทำมานานแล้วนะฮะวิธีการของเขามีข้อห้ามคือห้ามอุ้มคือไม่ใช่แบกหัวแบกหางแล้วก็อุ้มกลับบ้านเนี่ยทำไม่ได้ต้องหิ้วปีกฮะเหมือนคนเมาหิ้วปีกกลับบ้านเดี๋ยวก็โดนเจอตำรวจวัดแอลกอฮอล์เมาไหมเนี่ยแป๊ะมาเยี่ยตำรวจไปก่อนแล้วแล้วเวลาเดินเนี่ยห้ามคุยกับศพแบบคิดถึงไงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณอะไรลักษณะนี้เป็นไงคิดถึงห้ามคุยถ้าใครคุยจะป่วยถ้าเป็นของเราอ่ะของเรานี่เคาะตลอดถึงสามแยกแล้วนะใช่เพราะเดี๋ยวตอนนี้ถึงสี่แยกแล้วนะเคาะข้างลงตลอดต้องบอกแล้วเคาะกินข้าวนะอันนี้ไม่ต้องบอกเพราะเขามากับเราเขาเห็นเขาเห็นเลยเห็นหมดเลยนะฮะเอาสยองมากถ้าใครไปเรื่อยๆใส่แต่ว่าถ้าจะเห็นยังไงใส่แว่นให้เขาสักนิดนึงทำไมฮะเผื่อดวงตาเขาจะหล่นมึงล่ะคงหล่นไปแล้วอ่ะพูดน่ากลัวนะพิธีเลยยังแต่ยังดีที่ประกอบพิธีกรรมเป็นช่วงเวลากลางวันนะยังแบบพอโอเคหน่อยถ้าเป็นกลางคืนก็อยู่รวมๆกันนักข่าวก็ไปแล้วไม่งั้นจะว้าเหวมากอันนี้เขาบอกก็เป็นอะไรนะเผด็จการคุณเป็นใครใหญ่มาจากไหนมาปิดคทม
นะต่างมุมต่างมองต่างความคิดต่างความเห็นกันแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับ4689299วันนี้ขอความเห็นไว้ว่าถ้าท่านสุเทพจะปิดกทมจะครึ่งวันเต็มวัน7วันถาวร อะไรก็แล้วแต่ท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับก็แสดงความเห็นเข้ามาได้นะค่ะเรื่องวุ่นวายปิดฉากเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องดีๆกีฬาซีเกมส์ก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันกันสักหนึ่งสักครู่เดียวค่ะครับนี่คือ IQ 5.3 ทุกเครื่องแบตอึดแบตอึดจุขึ้น 50% IQ 5.3 แบตอึด Every day something new may have come through in your life but how manyare coming through for a better life. Open your mind. Look to the future greatness. Start with one small step. The past does not matter to who we are. The key is what we want to become. Walk along your route. Some peoplemay mock you, but do not give up when you fail. Whatever your dream is aiming to reach, you are an inspiration to others. Your hand out. Offer opportunities for the people you love.Change to a better life. The potential power is within you to a better life.Here.Every moment of life is success. Neolife to a better life. แซมเซเว่นอีเลฟเว่นแค่หนึ่งดวงแลกฟรีซิมยกเว้น 3G จาก TrueMove Edge พร้อมโทรฟรี24ชั่วโมงเพียงวันละ9บาทแค่เติมเงินปุ๊บรับโบนัสโทรฟรี10บาทพร้อมเน็ต 3G ฟรี25เมกที่เซเว่นอีเลฟเว่นวันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Creamผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัดให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pure Sente หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของถกข่าวค้นค้นข่าวฮาค่ะยังทักทายแสดงความเห็นได้เหมือนเดิมนะครับ4689299 SMS เข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ขอความเห็นท่านผู้ชมกรณีที่ท่านสุเทพประกาศว่าจะปิดกรุงเทพเมื่อวานครึ่งวันครับหากนายกยังไม่ลาออกอีกจะปิดอีกเต็มวันหรือจะปิด7วันหรือถาวรไปมากกว่านั้นท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับและหมายเลขในวันนี้โหวตให้กำลังใจน้องๆนิโอสตาร์โปรเจกต์ทูมัธยมได้นะครับพิมพ์ N ตามติดด้วยหมายเลขโรงเรียนส่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะ SMS บอกว่าจะปีใหม่แล้วก็อยากจะได้การเมืองใหม่ๆบ้างถ้าอยากได้เมืองใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาไปมหาชัยตรงนั้นจะมีตลาดเมืองใหม่ซื้อปูทะเลซื้ออาหารทะเลเอ้าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของซีเกมกันหน่อยสรุปยอดสรุปเหรียญสิเมื่อวานนี้ถือว่าเราสำเร็จจริงๆนะครับก็107เหรียญทะลุเป้าไหม
คือตั้งเป้า100เหรียญอยู่แล้วนะเราได้มา107เหรียญทอง94เหรียญเงิน81เหรียญทองแดงก็นำเมียนมาเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพได้86ทองตามด้วยเวียดนาม73ทองเวียดนามนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆสุดยอดจริงๆนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยจากที่เขาก็เคยเป็นเจ้าเหรียญทองช่วงนี้เนี่ยมาอยู่กลางๆตารางแล้ว65ทองนะตามมาด้วยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชาติมอร์ตะวันออกแล้วก็บรูไนเมื่อวานนี้พิธีปิดก็สวยงามมากๆด้วยเวียดนามมาอันดับ2เนี่ยอันดับ3ค่ะพม่าอันดับ2ค่ะไทยแล้วโอ้โหพัฒนาไวมากของบ้านเราก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่านักกีฬาหน้าใหม่หลายคนเพิ่งจะทำการแข่งขันครั้งนี้ครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จนี่พิธีปิดเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งก็เป็นประธานในงานพิธีปิดนะครับมีการแสดงพื้นบ้านผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวพม่าแล้วก็เป็นการส่งไม้ต่อให้กับเจ้าภาพคราวนี้ไปสู่เจ้าภาพครั้งต่อไปก็คือสิงคโปร์จะมีในปี58 2558และงานเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจัดอย่างเงี้ยฮะปลายปีแต่ว่าปี58ที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเข้าใจว่าจะจัดประมาณกลางปีก็คือ5ถึง16มิถุนายนเนื่องจากพอปลายปีแล้วเราจะเข้า AEC อ๋อใช่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะประจวบเกินกันหลายรายการก็เลยให้มาร่วมแรงร่วมใจแข่งขันกันกลางปีเลยดีกว่าครับนะครับไม่ได้ไม่เขาไม่ได้คิดหรอว่าเอ้ยช่วงมิถุนาเนี่ยมันเป็นหน้าฝนนะสำหรับบ้านเขาเขาน่าจะจัดการแข่งขันได้เขาคงมีสนามปิดเปิดอะไรมากมายนะฮะค่ะคราวนี้ก็ยิ่งใหญ่นะอะไรท่านนายพลเต็งสูงไงเต็งเสงสิเต็งเสงเต็งสูงไฮโลนี่แหละค่ะพิธีปิดก็ยิ่งใหญ่นะคะครับโอ้เปิดยิ่งใหญ่ปิดก็ยิ่งใหญ่นะแต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือนักกีฬาไทยเรานั่นแหละใช่ได้เป็นแชมป์ก็เป็นเจ้าเหรียญทองนะคะและอย่างที่บอกไปว่าต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะคะที่โอ้เสียสละมากนะเพราะว่ากว่าที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเก็บตัวต้องควอลิฟายต้องหลายอย่างอ่ะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานากว่าที่จะไปคว้าเหรียญรางวัลมาให้พวกเราได้ชื่นใจแบบนี้นะคะครับกีฬาพม่าปิดพร้อมบ้านเราเลยเราปิดกีฬาของเราปิดเมืองพร้อมๆกันเลยใช่ไหมวันเดียวกันอันนี้เราจะจำได้ไงเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องสับสนหลายวันไงประวัติศาสตร์อยู่ในร่วมกันอยู่ทางไอ้ทางกรุงเทพมายกคนมาปิดกรุงเทพวันไหนวะนึกไม่ออกปิดกีฬาวันไหนวะพม่าคงไม่ได้คิดอะไรนะคิดเยอะไปเองเดี๋ยวปีหน้าก็รอลุ้นกันนะคะเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้นะคะนะฮะนี่อะไรอ่ะไล่ชินออกไปก่อนแล้วเลือกตั้งเจียงไฮเจียงไฮเจียงไฮไล่ออกไล่ชินออกไปเดี๋ยวเราจะไม่ชินนะดิให้ทำอะไรให้มันทำเราจะได้ชินตอนนี้เริ่มชินแล้ว มาดูข่าวบันเทิงกันสักนิดนึงนะคะไม่ค่อยเป็นข่าวเป็นคราวมากนักสำหรับคุณนุกสุทธิดาจำได้ไหมท่อนไส้บัวเลยจำได้ดีเลยน่ารักมากคุณนุกใช่ไหมที่เขาไปเล่นกีฬานุกสุทธิดาที่เล่นกีฬาเขาไปเล่นฟิตเนสตอนนี้มีกล้ามซิกแพคมีซิกแพคมีอะไรของเขาเห็นแล้วใส่ชุดว่ายน้ำกล้ามขึ้นเป็นมัดเลยชุดว่ายน้ำที่ไหนเล่าชุดฟิตเนสเปล่าอ๋อเหรอก็ส่งผลดีให้พี่โก้ธีรศักดิ์จากที่อวบๆก็ลดลงด้วยนะสเลนเดอร์ลงนะพี่โก้นะนะคะเขาอยู่กวนเดียวกันแก๊งนี้คุณนุ๊กค่ะคุณแม่ลูกสองซึ่งมีลูกชายที่น่ารักมากปิ๊ปโป้กับปาแปงชื่ออะไรนะปิ๊ปโป้กับปาแปงชื่อคือเขาจะเก๋ไก่นิดนึงนะคะตอนนี้หลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเธอเป็นสาวชอบปาร์ตี้ไหมอย่างไรเพราะเหมือนจะไปแอบเห็นอยู่แถวๆไหนอย่างไรไม่ทราบได้แต่คุณนุ๊กเนี่ยออกมายืนยันว่าไม่ใช่นุ๊กแน่นอนหรืออาจจะเป็นคนที่หน้าเหมือนนะคะแล้วก็มีคนถามถึงเรื่องของหัวใจคุณนุ๊กบอกอ๋อตอนนี้โสดค่ะถ้าจะมีเนี่ยก็คงจะประกาศให้รู้เพื่อนๆก็บอกว่าให้มีแฟนเถอะให้ไปเที่ยวบ้างออกไปงานบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคุณนุ๊กบอกว่าก็ทำงานเสร็จก็กลับบ้านเพราะว่าต้องดูแลลูกๆด้วยนะคะส่วนเรื่องไปเที่ยวบ่อยไม่มีเลยจริงๆไม่ค่อยจะมีเวลาเที่ยวด้วยซ้ำไปส่วนมากจะใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่ได้ดื่มด้วยนะคะไม่ทราบว่าที่มีคนไปเห็นเนี่ยเป็นคนหน้าคล้ายหรือไม่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวนะคะไม่คิดมากเพราะว่าคิดอยู่เสมอว่ามันไม่จริงอ่ะเรารู้อยู่กับใจนะคะส่วนเรื่องงานวงการบันเทิงคุณนุ๊กบอกว่าตอนนี้กำลังจะมีภาพยนตร์ค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดถึงละครมากกว่าอยากจะเล่นละครแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะคะส่วนช่วงปีใหม่คุณนุ๊กบอกว่าไม่มี
แพลนที่จะไปเที่ยวไหนนะคะก็อยากจะเคาท์ดาวน์แล้วก็อยู่กับลูกๆที่บ้านเพราะลูกก็น่ารักมากจริงๆคนมีลูกก็จะรู้ว่าไม่อยากไปไหนหรอกใช่อยู่กับบ้านแล้วมีความสุขลูกวิ่งเล่นเนาะใช่แล้วตอนนี้นุ๊กก็มีความสุขเกี่ยวกับการห้อยโหนโจรทยานพิลาทิส นะเล่นกับออกกำลังกายแล้วดูสุขภาพก็ดีไงบางคนหูยหน้าแก่เกินวัยแล้วไม่นุ๊กหน้าเด็กจริงแล้วเมื่อก่อนนะผอมแห้งอ่ะนึกออกไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหบางคนเลือกร่างกายแข็งแรงเลือกไปทำศัลยกรรมแต่บางคนเลือกออกกำลังกายมันสวยภายในออกสู่ภายนอกอุ้ยภรรยาเราไม่ได้เนาะออกกำลังกายก็ไม่ได้ไปทำกิจกรรมก็ไม่ได้อะทำไมฮะอุ๊ยร้านนึงเอาไม่อยู่นะคุณใจร้ายร้านนึงเอาไม่อยู่นะฮะถ้าขนาดขายเลือดขายเนื้อกันเลยอ่ะไม่ได้อ่ะแล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะได้ไหมรักไหมก็ภรรยาเนี่ยเหมือนปลาไงต้องจบตลอดเวลาไปจบเขาก็จิกให้สองนิ้วจิกเขาไอ้ติดตาน้องเมียเนี่ยห้ามจบเปรียบเสมือนเป็นปลาทองเอาไว้ในตู้เขาบอกจกไม่ได้หรอกถ้าอยากจกมึงเจ็บอย่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นรักต่อไปนะครับอันนี้เขาบอกอะไรนะตำรวจบุกจับไปเลยทำผิดกฎหมายหลายกระทงแล้วถ้าเขาทำได้ก็ทำไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเลิกเอาประเทศเป็นตัวประกันได้แล้วนักโทษกบฏอันนี้มาแรงเลยก่อนหน้านั้นอีกลาออกเถอะเพื่อส่วนรวมอะไรๆจะดีขึ้นใช่นะแล้วแต่มุมมองใช่ครับนะครับอ่ะเราไปดูนี่นิดนึงเนี่ยฮะดาราคนหนึ่งเนี่ยหายหน้าหายตาเงียบไปจากวงการเลยทีเดียวเนื่องจากว่าก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะครับถ้าพูดถึงน้องอุ้มคุณอุ้มศิริยากรพุกเวยังพอจำหน้าค่าตากันได้ไหมลืมหน้าแล้วฮะไอ้หนุ่มอุ้มอุ้มแฟนคุณอดีตแฟนอดีตแฟนแล้วก็โด่งดังมากจากละครในอดีตเรื่องสามใบเถานานมากแล้วอะเลยพระเอกเรื่องอะไรนะพระเอกไอ้นางเอกที่เล่นคู่กับนั่นน่ะอะไรอ่ะไอ้สาวทรานซิสเตอร์อะไรเนี่ยมลักมลักทรานซิสเตอร์เหรอคือมีผัวหลายคนไงจำภาพตรงนั้นได้ไงแต่ว่าณวันนี้เธอก็มีบทบาทของความเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วลูกน่ารักน้องเมตตาชื่อเมตตาหน้าฝรั่งจ๋าเลยอ่ะแต่ชื่อไทยๆน่ารักนี่คุณพ่อนี่คุณสามีค่ะนี่ฮะหลังจากที่แต่งงานไปนี่นะฮะกับคริสโตเฟอร์มาคอสเป็นหนุ่มชาวอเมริกันนะคะมันนาฬิกาใช่ป่ะคอสอะนาฬิกาน่ารักจังนะฮะหนุ่มคริสเตอร์คริสโตเฟอร์มาคอสชาวอเมริกันเนี่ยนะก็แต่งงานไปเมื่อปี54ค่ะก็จะ2ปีละย้ายไปอยู่นู่นที่อเมริกาออเรกอนนะครับแต่ครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงก็พานี่น้องเมตตามาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพ5เดือนค่ะหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยเนาะเนี่ยยังเยี่ยมว้ายหน้าตัวปากโอ้ยน่ารักมากจริงน่าเอ็นดูเนาะน่ารักมากดีดูแก้มดีผู้หญิงถูกไหมฮะผู้หญิงโอ้ยน้องเมตตาโอ้ยดูสิโปรดิวเซอร์เราเนี่ยดูอยู่เสียงดังเข้ามาในห้องนี้เลยทีเดียวคืออยากมีลูกไงอยากมีลูกเป็นของตัวเองแล้วอยากจะทำให้ก็ไม่ยอม อย่าไปเสนอ เขาเลย ให้พี่เขาไปมีอนาคตที่ดีเถอะเผื่อแล้ว ขยายเผ่าพันธุ์นะ ถามคนที่บ้านก่อน น่ารักดีนะคะก็แฟนๆจะได้หายคิดถึงด้วยนะคะอยากมีลูกน่ารักอีป่ะทำไมล่ะอยากมีลูกนะอย่างนี้เปล่าทำไงหาแฟนหน้าตาเหมือนอุ้มมาโอ้โหเดี๋ยวไม่ก็ต้องหาภรรยาเป็นชาวต่างชาติไงจะได้มีลูกเป็นลูกครึ่งแบบนี้โอ้ยของเราก็ลูกครึ่งครึ่งดั้งแมบมาเลย ครึ่งไทยอีสาน น่ารักออกนี่ทุกวันนี้กลัวมากเลยลูกอ่ะกลัวเขาจะหายใจไม่ออกดั้งแมบพอนอนหลับ นอนหลับนี่ตาฝั่งนี้ไหลมารวมกันอย่านอนตะแคงเดี๋ยวตาไหลมารวมกันฝนตกก็นอนหงายไม่ได้นี่อ่ะพี่ชายเอ๊บอกเหมือนกันว่าอย่านอนตะแคงนะเดี๋ยวตาไหลรวมกันพอนอนหงายก็ไม่ได้นอนหงายน้ำขังเบ้าตาจะไปเสริมก็กลัวเจ็บ อยู่อย่างนี้แหละสวยเดิมๆน่าเหนื่อยวันนี้มีปัญหาทายมานะครับท่านครับเขาบอกนกอะไรเสียงดังนกหวีดถูกทายยังไงก็รู้นกอะไรที่ชอบเกาะสีเหลืองสินใจ
นกหวีดอันนี้ปัญหาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีปัญหาอยู่คนเดียวแล้วล่ะมีปัญหาอะไรทายไหมเราสองคนไม่เกี่ยวอ่ะอีกสักนิดนึงคุกคามสื่อแย่จริงๆนี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเผด็จการชัดๆก็มีการล้อมแล้วก็ผู้สื่อข่าวรถทุบอะไรของรถผู้สื่อข่าวช่อง9ช่อง3ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะมีการผลักมีการอะไรกันด้วยนะเอาน้ำสาดเดี๋ยวก่อนจบก็จะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะแหละคนกลุ่มหนึ่งนะที่ทำแบบนี้พอรู้ไหมว่ามีป้าคนหนึ่งเนี่ยแกมีนกหวีดอยู่พันตัวจะมีเยอะเป็นไหมแกจะเอาไปทำอะไรเป็นพันตัวเป็นพันชิ้นเนี่ยทีนี้แกก็ไม่รู้ยังแกไม่อยากขายให้ใครไงแกก็เลยเขียนไว้เลยไม่อยากให้ขายคนทั่วไปอยากขายให้กับเด็กกำพร้าเพราะอะไรอ่ะมันจะได้เอาไปเป่าหาพ่อมันไงตลกไหมเนี่ยมุกนี้ฮาไปเล่นที่อื่นฮาแปลกมันจะโดนบาทาสิบ้าเดี๋ยวไปหลังไมค์กันก็แล้วกันนะอันนี้อ่านไปแล้วนะครับวันนี้ครบถ้วนขอบคุณทุก SMS ด้วยนะครับแสดงความเห็นผ่านเข้ามานะครับทุก SMS ที่โหวตให้กำลังใจน้องๆ NeoStar Project 2มัธยมยังโหวตได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณ New Life International จำกัดสนับสนุนรายการเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบของบริษัทหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะร่วมไปแสดงความยินดีกับเขาด้วยพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันอันนี้แหละคือประเด็นคือประเด็นหลักใช่ว่า19ปีก้าวเข้าสู่ปีที่20นะคะครับก็ทุกอย่างเนื้อหาสาระของข่าวสารก็ครบแน่นถ้วนเข้มเหมือนเดิม25บาทเท่าเดิมคนที่อยากทำธุรกิจอยากรู้ทันธุรกิจวันนี้ต้องรู้ทันธุรกิจสยามธุรกิจเขาแน่นข่าวสารครบถ้วนนะคะตั้งแต่เศรษฐกิจระดับใหญ่ระดับประเทศจนถึงเศรษฐกิจระดับรากหญ้าที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะมันใกล้ตัวจริงๆฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันสยามแม็กสยามแม็กเป็นไงแม็กซิมัมสยามแม็กซิมัมเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จต่างๆทุกสาขาอาชีพเอาไปดูเป็นแรงบันดาลใจถูกต้องนะคะแล้วโอ้โหเนื้อหาสาระแน่นคืออะไรท่านเนี่ยไปแล้วโปรดิวเซอร์บกมือปาดคอแล้วคือเราชอบได้อ่านเล่มที่โปรดิวเซอร์เขาจะฆ่านะย่อนละเวลาหมดโอเคไงเดี๋ยวไปคุยหลังใหม่แน่นเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ภาพปิดท้ายเป็นเรื่องของการแกล้งการผายลมแกล้งผายลมก็แย่แล้วแกล้งผายลมใส่หน้าแกล้งสายลมแบบขอแกล้งผายลมแบบเผชิญหน้ามันจะโหดเหี้ยมอมหิตขนาดไหนก้นมาแนบหน้าไอ้ก้นแนบหน้าไหมไอ้อย่างเงี้ยมันเท่าไหร่อ่ะไอ้แบบบางคนเนี้ยตดตัวเองตดอ่ะขอโทษนะฮะตัวเองตดแล้วหันไปมองหน้าอีกคนนึงโอ้โหเจ็บปวดทุกคนก็หันไปมองอ้าวอย่างคนนี้เหรอตดใจร้ายในการกระทำที่ใจร้ายใจดำอมหิตที่สุดเอาตัวรอดเอาตัวรอดเป็นยอดดีจริงตัวเองตดแท้ๆแล้วหันไปมองยิงกันดีกว่าอย่างนี้ในใหญ่คนนี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรไงพูดเองไม่รู้เรื่องปฏิเสธยังไม่รู้เรื่องเอามองกันทำไมหรอมองทำไมเธอคิดฉันตดเหรอหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับCome on, now what the f- you sitting up here farting for, mother f-? How come you can't get the f- up? Whoa, now you trying to be nasty. Really my that excuse me? Excuse you. I'm sorry? You passed gas. It's a block that way. Stop that, man. What? Back up, you keep farting. That wasn't me.